ตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรกฎมันก็เหมือนกับตัวแปรเดียวแหละที่ให้ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงใดๆประมาณนั้นf x y ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a และ y เท่ากับ b ก็ต่อเมื่อเขียนนี้ก็ได้หนึ่ง f a b เนี่ยหาค่าได้เอาจุดมาใส่ว่าเถอะสองลิมิต x เข้าใกล้ x y นะ x y เข้าใกล้ a b เนี่ยของ f x y หาค่าได้3ข้อ1กับข้อ2เท่ากันแค่นั้นเอง f ของฟังก์ชัน ab เนี่ยปึ๊บจะเท่ากับลิมิต xy เข้าใกล้ ab ของ fxy แค่นี้เสร็จละแล้วจะสรุปว่าต่อเนื่องเหมือนกันมันต้องดูโจทย์ไอ้ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวก0ส่วน0อะไรเงี้ยถ้ามันจะหาค่าไม่ได้นะถ้าสมมติออกมาแล้วเป็นอีกค่านึงอะไรเงี้ยแต่ลองทำดูต้องลองทำดูอ่ะเนื้อหามีอยู่แค่นี้พอเข้าใจป่ะเพราะว่าอันนั้นข้อหนึ่งใช่ป่ะถ้าจะเป็นตัวแปรเดียวจำได้ป่ะ f a หาค่าได้ฮะลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f a หาค่าได้ไอ้ข้อหนึ่งก็สองเท่ากัน f a เท่ากับ b ใช่แต่เพียงแค่ว่ามันเป็นแค่จุดตัวแปรใช่ถ้าเป็น4 5 6ตัวแปรก็ใส่เข้าไปดิอ๋อนี่มันก็ต้องลิงก์มานะจากไอ้ตัวเดิมแคลหนึ่งเลยเดิมมาแล้วก็ดีนะเรียนมากับพี่เสือนะคุยง่ายเลยตัวอย่างที่หนึ่งนะก็คือกำหนดฟังก์ชัน f x y เท่ากับ x บวก y ส่วนด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2ต่อเนื่องที่จุดลบ1กับ1หรือไม่เช็ค3ข้อทุกอย่างจบถ้ามันมีครบก็เสร็จแล้ว1 f อะไรต้องบอก f ลบ1 1ก็แทงค่าเข้าไปดิลบ1บวก1อ่ะลิมิตไม่ต้องมีดีกว่าลบ1กำลัง2บวก1กำลัง2 0ส่วน2มาเถอะ0เนี่ยหาค่าได้ถูกต้องแล้วปั๊บข้อ2ลิมิต x y เข้าใกล้ลบ1กับ1ของx บวก y ส่วนด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับก็ใส่เข้าไปเพื่อหาเหมือนฟังก์ชันถูกไหมเนี่ยลบ1บวก1ส่วนด้วยเหมือนเดิมอ่ะถ้าพูด0ส่วน2 0ข้อ3ข้อ1กับข้อ2เป็นไงกันเท่ากันโอเคก็แค่ใส่ไป f ลบ1กับ1นะเท่ากับลิมิตx y เข้าใกล้อะไรลบ1กับ1เนี่ยของ x บวก y ส่วนด้วยตัวเนี้ยก็เท่ากับ0สรุปเพราะฉะนั้น f x y ต่อเนื่องที่จุดลบ1 1เสร็จแล้วงามแล้วเพียงแค่เพิ่มมานิดเดียวเองตัวอย่างที่2นะ f x y เท่ากับ x ลบ y ส่วนด้วย 2x ลบ y ต่อเนื่องที่จุด1 2หรือไม่เหมือนเดิมแทนค่าข้อ1 f อะไร1 2ใส่เข้าไปเลยปั๊บ1ลบ2ส่วนด้วย2คูณ1ลบ2ได้ลบ1ส่วน0เกิดอะไรขึ้นลบ1ส่วน0อันนี้คือหาค่าไม่ได้เนาะจริงคือไม่กำหนดค่าไม่นิยามว่าเถอะไม่กำหนดค่าหรือไม่นิยามอ่ะเนี่ยไม่นิยามเลยเพราะฉะนั้นสรุปเลยข้อ1มันก็ตกแล้วอ่ะ fxy ไม่ต่อเนื่องทันทีเลยไม่ต้องหาต่อละไม่ต่อเนื่องที่1 2แค่นี้พอจบเสร็จแล้ว
โดนลิมิตนะในกรณีที่พอเราแทนค่าเสร็จปั๊บมันจะเป็น0 0 0นั่นแหละมันก็คล้ายๆเหมือนกับย้ำไม่หนวดค่าเหมือนเดิมแหละแค่แยกตัวประกอบหรือคอนจูเกตมาแล้วก็ตัดทิ้งแค่นั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนการแทนค่าอื่นมันง่ายนะคุณแค่เอาใส่เงี้ยมันก็ได้เลขแล้วอ่ะอันนั้นน่าจะใส่เป็นนะเว้ยโอเคสมมุติใส่ไปจงหาปั๊บไม่รู้ขอบรรทัดนี่เลยละกันมันได้0 0แน่นอนเขาระบุมาแล้วว่า x ต้องไม่เท่ากับลบ 2y เขาจะไม่ใช้บนเส้นนั้นประมาณนั้นเถอะเราก็แค่0 0 0ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่ดึงตัวประกอบแยกออกมานั่นเอง xy เข้าใกล้2ลบ1กับ x ไม่เท่ากับลบ 2y เนาะดึงอะไรออกไอ้ x ดึง x ออกมาปั๊บเป็น x บวก 2yส่วนด้วย x บวก 2y เห็นแล้วยังนี่ไงมันเท่ากันตัดตักตักนี่คือความหมายของ x ไม่เท่ากับลบ 2y ก็คือตัวนี้นั่นก็คือถ้าย้ายไปนะจะเป็น x บวก 2y ไม่เท่ากับ0ว่างั้นเถอะเนี่ยตัดเลยตักตักเหลือแค่ตัว x เนาะใส่เลยแล้วกันเนาะก็แค่เอา x ใส่เข้าไปเป็นละ2เสร็จละแค่นั้นแหละพยายามหาตัวตัดถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าไม่มีถ้าไม่เจอควรเช็คก่อนนะเว้ยถ้าใส่ไปแล้วเป็นเลขเลยเงี้ยตอบเลยลักษณะลิมิตจะเป็นแบบนั้นโอเคจบพอเข้าใจป่ะเข้าใจพูดได้ถ้าพี่สรุปด้วยถ้าพี่สรุปในบทของเรานะป๊าพิสูจน์ลิมิตตัวที่2หาค่าไม่เท่ากับ0ส่วน0ตัวที่3หาค่าแต่มี0ส่วน0ก็คือตัวนี้เนี่ยป่ะตัวที่4เมื่อกี้เราหาลิมิตอะไรไปหาว่าไม่มีค่าลิมิตหาว่าไม่มีค่าที่กำหนดมา2เส้นน่ะแต่เราต้องกำหนดเองอันนี้มันเส้นง่ายๆที่พี่กำหนดมามันมีเส้นอื่นอีกนะอันที่5อะไรความต่อเนื่องนี่ที่แบบสุดเท่ากับ0ส่วน0นี่เราต้องกำหนดเราต้องดูเองหรือว่าอาจารย์ต้องดูเองถ้ามันจะรู้ได้ถ้าอาจารย์ไม่บอกมาเงี้ยมันก็ต้องเราจะเห็นเลข0ส่วน0อยู่แล้วเป็นกรณีเดียวเลยเอาอะไรไปแทนมันก็จะได้0 0 0ต้องเอาจุดที่ใส่ดินะจุดที่ใส่นะไปใส่แล้วเป็น0 0 0ไม่ใช่เอาอะไรไปแทนนะต้องเอา2ลบ1ใส่ไปใช่มั้ยคะเออพอเห็นเสร็จปุ๊บเราก็ดูมันต้องหายแยกตัวประกอบละอ๋อมันก็ตัดมันมีสองประเด็นไม่แยกตัวประกอบกับคอนจูเกตคอนจูเกตเอาเศษไปคูณใช่ใช่เพราะไอ้ตัวรูทเลิศอะเอาแค่นั้นแหละ